กราบสวัสดีนะครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วผมรีวิว Honda Vio ไปแล้วคนต้องบอกว่าให้กระแสตอบรับดีมากครับวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกสักคันนึงแล้วกันรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เป็น Honda Vio Amaze ปี2018ครับสีขาวสวยๆเลยเป็นตัวกลางนะครับ 1.2 ตัว V สวยงามมากคันนี้มีชุดแต่งโมดูโลให้ด้วยนะเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตทั้งด้านล่างเนี่ยใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมารีวิวเจ้าคันนี้ดีกว่าว่ามันคุ้มยังไงนะกับราคาที่ถือว่าไม่แพงครับผ่อนก็สบายๆนะออกรถคันนี้จะจบ 1,000 บาทครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 6,000 กว่าบาทถึง 7,000 เท่านั้นครับมีอะไรเด็ดๆน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันทีละอย่างเลยดีกว่านะครับแน่นอนครับดีไซน์ด้านหน้านี่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda Vio อยู่แล้วก็โครงไฟใหญ่กระจังหน้าโครเมียมโลโก้ Honda ใหญ่ๆครับสีต้องบอกว่าเป็นชุดคอมเมียมใช่ไหมเป็นคอมเมียมเงาๆเลยครับแจ่มๆเลยนะสเกิร์ตทางด้านหน้าต้องบอกก่อนว่าสเกิร์ตเนี่ยใส่ให้รอบคันนะครับสเกิร์ตทางด้านหน้าใส่แล้วให้เรียบร้อยนะครับสเกิร์ตทางด้านข้างเป็นของโมดูโลโลโก้ชัดเจนมากนี่เห็นไหมสเกิร์ตทางด้านข้างนะครับแล้วก็สเกิร์ตทางด้านหลังด้วยรอบๆคันขนาดของ Honda Vio มันอาจจะไม่ใหญ่เกินไปครับก็เล็กๆกระทัดรัดเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันครับใครชอบรถที่คล่องตัวนะกินน้ำมันไม่เยอะแล้วที่สำคัญครับรูปร่างรูปทรงดีก็แนะนำกับ Honda Vio เป็นอีก1คันรถ Eco Car 1คันที่น่าใช้น่าขับอีกรุ่นนึงนะมันจะมีทั้งตัว5ประตูแล้วก็ตัว Amaze ที่เป็น4ประตูส่วนตัวผมนะผมก็จะชอบในส่วนของ4ประตูมากกว่าเพราะตัว5ประตูอันนี้อาจจะบางคนอาจจะชอบไม่ชอบแล้วแต่นะความชอบมันไม่เหมือนกันนะครับ5ประตูมันอาจจะตูดตัดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ Amaze เนี่ยทรงมันจะค่อนข้างสมส่วนสักหน่อยแต่ทางด้านท้ายมันก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะถึงจะเป็นรถเก๋งขนาดเล็กนะทางด้านท้ายนี่ก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูด้วยว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับดูรอบๆรถก่อนนะก็สปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์เดิมติดรถมานะสเกิร์ตทางด้านล่างก็ใส่แล้วเรียบร้อยเหมือนทางด้านหน้าเลยนะอันนี้คือมิติของรอบๆรถนะครับล้อแม็กอลลอยขอบ14นะครับสีเงินสวยๆเดิมๆนะครับเน้นรถเดิมเครื่องเดิมแล้วก็ไม่เยอะคันนี้ถือว่าไม่น้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฝากระโปรงนั้นท้ายแล้วกันเพราะบางคนติงมาว่ารถมันไม่ใหญ่แล้วมันจะใส่ของได้เยอะไหมถือว่าพอประมาณนะไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็ใส่ของได้เยอะที่สำคัญคันนี้ราคาประหยัดเนี่ยคนเงินเดือนไม่เยอะออกได้สบายๆครับออกคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำด้วยนะค่างวดมันอยู่ 6-7,000 คนเงินเดือนหมื่นกลางๆก็สามารถออกได้แล้วนะคนเดียวด้วยนะเปิดฝากระโปรงท้ายมาอย่างที่ท่านเห็นเลยครับกว้างนะเอาจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรถ้าเป็น5ประตูท้ายมันอาจจะตัดตูดรถมันอาจจะตัดเบาะอาจจะพับได้ก็จริงครับแต่ว่าอาจจะใส่ของได้ไม่แยกเป็นสัดส่วนเหมือนตัวเมสของที่เป็นรถเก่งนะครับกว้างนะใหญ่นะครับแล้วก็มีช่องเก็บพงเก็บของทุกอย่างแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนนะครับอย่างอะไรคุณจงกุญแจแม่แรงอยู่ครบเลยสวยงามมากครับหลุมเหลิมนี่ไม่มีรอยถลอกขีดข่วนหรือสนงสนิมรั่วเลอะไรไม่มีเลยครับรถเดิมมากนะสีเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับใหม่จริงๆใหม่ 60,000 กว่ากิโลโอเคนี่คือในส่วนของฝากระโปรงท้ายงั้นเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นท้ายกันดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับค่อยๆไล่ไปเลยแล้วกันภายในห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างพอประมาณเดี๋ยวผมเข้าไปขับให้ดูด้วยแล้วกันในส่วนของเจ้า Honda Vio คันนี้นะครับเดี๋ยวไปที่สว่างสักเล็กน้อยนะเลขไมล์เห็นชัดเจนเลยเห็นไหมทุกคนเลขไมล์อยู่ที่ 60,000 กว่ากิโลนะครับลองไปดูใกล้ๆแล้วกันไมล์แท้นะคันนี้ไมล์แท้ครับ 60,000 กว่ากิโลแล้วก็พวงมาลัยมันเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะห้องโดยสารถือว่าค่อนข้างจริงๆจะว่ากว้างก็ไม่เชิงครับถือว่ากว้างในระดับ1แล้วกันนะตามสไตล์ของรถ Eco Carประหยัดน้ำมันนะครับมันมีหลายตัวหลายรุ่นมากในท้องตลาดทุกวันนี้ก็ทำมาแข่งกันนะครับอยู่ที่ว่าระบบใครสิ่งอำนวยความสะดวกของใครแล้วก็เครื่องยนต์ของใครดีกว่ากันนะครับเขาก็แข่งกันตรงนี้แต่เรื่องประหยัดน้ำมันก็ต้องยกให้รถประเภทนี้แล้วกันนะครับค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวครับดูรอบๆภายในห้องโดยสารก่อนสวยงามนะครับนี่มีพักแขนตรงกลางด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอาลงนะพักแขนตรงกลางเบาะผ้าสีดำแจ่มๆเลยนะเครื่องเล่นก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับบลูทูธแอร์ดิจิตอลนะนะปุ่มหน้าปัดใหญ่เลยเห็นได้ชัดเลยนะครับเปิดเพลง
ตรงนี้เปิดเพลงจากมือถือได้เลยนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกกดตรงนี้ได้เลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมัลติมีเดียอะไรพวกนี้ค่อนข้างครบเลยนะครับจริงๆแล้วเปิดเพลงจากมือถือได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไปหาอะไรแล้วไม่ต้องไปพกแผ่นซีดีหรือว่าอะไรเยอะแยะไม่ต้องโหลดเพลงมาฟังแล้วนะเปิดเพลงจาก YouTube เปิดเพลงจากแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้สบายนะหลังจากที่ผมขับนะครับมาหลายรุ่นเหมือนกันนะทั้ง Eco Car Nissan Note Mitsubishi ก็ดีนะครับ Nissan ก็ดี Honda Toyota ก็ดีผมถือว่าจริงๆรอบต้นของ Vio ค่อนข้างมาเร็วนะผมว่านะอันนี้ส่วนตัวสุดๆแรงม้ามาดีครับขับง่ายนะรถ Eco Car มันขับง่ายครับด้วยขนาดของเขาที่ไม่ใหญ่คล่องตัวแล้วก็เลี้ยวง่ายหาที่จอดง่ายไม่วุ่นวายช่องเล็กๆน้อยๆซอกแซกไปได้หมดไม่ต้องกลัวเรื่องแบบซอยแคบๆเลยนะครับขับดีรถทุกคันผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะจ๊ะดูแลหลังการขายอีก1ปีนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยในส่วนของการดูแลหลังการขายนะครับสำหรับที่นี่อ่ะโดยประมาณครับวันนี้ Honda Vio สวยๆเลยบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 389,000 บาทครับคันนี้ 1.2 ตัว V พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน Minor Chain นะครับชุดแต่งโมดูโลให้รอบคันเดี๋ยวไปดูภายนอกกันอีกทีนึงออกรถคันนี้จัดจบ 1,000 บาทครับไม่มีบวกเพิ่มนะโปรโมชั่นดีๆตรงนี้คนที่ดูวิดีโอมานะครับจะจบ 1,000 บาทเท่านั้นครับสีขาวสวยๆ Honda Vio คันนี้พอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทถึง 7,000 ครับใครสนใจแจ่มๆเลยคุ้มๆคันนี้ครับ Honda Vio Amaze 5ประตูสีขาวเนียนๆครับอย่าลืมนะครับออกรถจะจบ 1,000 บาทได้ทั่วประเทศจริงๆนะทำไม่ได้ไม่รับเงินจองแม้แต่บาทเดียวถ้าสนใจทักมาได้ครับจะอินบ็อกซ์ใน LINE Facebook YouTubeก็ดีได้หมดทุกช่องทางสะดวกโทรมาก็ได้ได้หมดเลยครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ่ะสำหรับใครที่ดูใน Facebook นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะใครดูใน YouTube ก็กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับรถสวยๆคุณภาพดีราคาไม่แพงมีดูแลหลังการขายให้อีก1ปีเต็มที่นี่เลยนะครับแนะนำเลยนะรถสวยๆมีให้คุณเลือกอีกเพียบครับก็อย่าลืมแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะครับกับรถสวยๆแบบนี้ครับสวัสดีครับผม